เชียงรายสบาย8อย่างจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับความสบายของอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนยอดดอยสูงนะคะของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะซึ่งถ้าหลายๆคนได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เชียงรายที่แห่งนี้ขอบอกว่า recommend ต้องไปนะคะให้ได้ห้ามพลาดซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือดอยกาดผีนั่นเองค่ะดอยกาดผีนะคะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์แบบ360องศาซึ่งตอนนี้เนี่ยอุ้ยเนี่ยก็ได้เดินทางจากตัวเมืองเชียงรายนะคะมาจนถึงจุดนี้นะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีเรามาอยู่กันที่ดอยช้างนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะคะขึ้นไปที่ดอยกาดผี40นาทีต่อจากนี้ค่ะด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง60กิโลเมตรทำให้เทือกเขาวาวีเป็นแหล่งผลิตชาและกาแฟที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขาและไม้ดอกเมืองหนาวแล้วสองข้างทางยังสัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนได้อีกด้วยค่ะโอ้โหดอกมากเลยคะเนี่ยคือเซอร์ไพรส์นะคะมาเจอโดยบังเอิญว่ามีองุ่นพันธุ์พิเศษปลูกอยู่บนดอยช้างตรงนี้ด้วยคือเราเข้าใจว่าดอยช้างเนี่ยจะมีแต่กาแฟแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะคุณอาคะอันนี้คือองุ่นพันธุ์อะไรนะคะพันธุ์บิวตี้เลดซีก็คือเป็นไรเมล็ดไรเมล็ดค่ะอันนี้กินได้ยังคะตอนนี้ยังไม่ค่อยที่จริงมันกำลังเปลี่ยนสีฮะแต่ต้องรอให้คั่วมันต้องดูที่คั่วนะฮะต้องรอให้คั่วเป็นสีน้ำตาลถึงจะกินได้อ๋อนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้แวะชมแวะชิมกันได้ใช่ไหมคะได้ครั้งแรกในชีวิตตัดองุ่นกับมือตัวเองค่ะการเดินทางไปยังดอยกาดผีนอกจากรถส่วนตัวแล้วยังสามารถนั่งรถโดยสารประจำทางจากอำเภอแม่สวยตามเส้นทางแม่สวยวาวีแม่สลักเพื่อไปลงทางขึ้นดอยกาดผีที่หมู่บ้านห้วยชมพูระยะทางประมาณ25กิโลเมตรค่ะค่ะตอนนี้นะคะอุ้ยก็มาอยู่บริเวณแยกหมู่บ้านห้วยชมพูค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปถึงวนอุทยานดอยกาดผีนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเห็นถนนด้านหลังนี้ไหมอีกเพียงประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะก็จะถึงแล้วยังไงเดี๋ยวอุ้ยจะลองเดินเท้าขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้นะคะอุ้ยขออนุญาตเรียกตัวเองว่าเป็นชนชั้นสูงนิดนึงก็เพราะว่าได้ขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดของวนอุทยานดอยกาดผีกันแล้วค่ะซึ่งจุดนี้นะคะถือว่าสิ้นสุดทางเดินรถแล้วเราก็จะมาอยู่ท่ามกลางแม่ไม้อันร่มรื่นนะคะซึ่งมีต้นไม้ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะแล้วเราก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่อยู่รอบตัวเราได้อีกด้วยนะคะเชื่อว่าถ้าใครได้ขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้ต้องชอบแน่ๆค่ะด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 เมตรทำให้จุดชมวิวของวนอุทยานดอยกาดผีมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีชื่อของดอยกาดผีนั้นหมายถึงตลาดของผีเพราะคำว่ากาดในภาษาถิ่นหมายถึงตลาดดอยกาดผีจึงหมายถึงตลาดของผีตามเรื่องเล่าของชาวบ้านที่เล่าต่อๆกันมาว่าดอยแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าอีกทั้งยังมีผักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติให้ชาวบ้านมาเก็บหาอาหารกันอย่างอุดมสมบูรณ์จนชาวบ้านขนานนามที่แห่งนี้ว่าดอยกาดผีหรือตลาดของผีนั่นเองค่ะเอาละค่ะที่พักพร้อมแล้วกางเต็นท์นอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนที่ขึ้นมาที่นี่นะคะเขาก็จะมาเรียกว่าทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะของการกางเต็นท์นอนนะคะแล้วด้วยที่นี่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าเนาะเขาก็จะมีการทิ้งไฟก่อกองไฟนะคะเพื่อสร้างความอบอุ่นนะคะถ้าใครมาเป็นครอบครัวเนี่ยแล้วต้องการกิจกรรมแบบพิเศษนะคะรับรองว่าทุกคนในครอบครัวต้องประทับใจแน่ๆThank you.
ค่ะตอนนี้นะคะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะพระอาทิตย์โผล่ขึ้นจากท้องฟ้าสีสวยมากนะคะตอนนี้เวลาประมาณ6:45 นค่ะทุกคนก็คือมารอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมานี่แหละเพื่อที่จะได้เก็บภาพกันเดี๋ยวยังไงอุ้ยก็ขอเก็บภาพด้วยเหมือนกันนะคะมาดอยกาดผีแล้วอุ้ยขอบอกเลยค่ะว่าประทับใจมากจริงๆค่ะเพราะการที่ได้มาสูดอากาศบนดอยสูงที่บริสุทธิ์มากอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเหมือนได้มาชาร์จแบตให้กับชีวิตเลยล่ะค่ะและอุ้ยคิดว่าความสวยงามของขุนเขาที่ธรรมชาติออกแบบมานี้มหัศจรรย์ที่สุดแล้วการที่เราได้ทอดสายตาออกไปเห็นขอบเขาลดหลั่นกันอย่างไม่มีกฎเกณฑ์อะไรกว้างใหญ่สุดสายตาอย่างนี้ทำให้เราผ่อนคลายสบายใจอย่างเหลือเชื่อจริงๆค่ะ